จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาอินทรีผัดขึ้นช่ายนะคะพอดีการไปเดินตลาดนะช่วงนี้ผักถูกเนาะนี่ขึ้นช่าย10บาทค่ะกำมาเริ่มมาเทิมแบบนี้เลยนะคะให้เพื่อนล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะความสั้นยาวแล้วแต่ความพอใจของเพื่อนๆเลยนะคะการหั่นผักสั้นยาวมีความหมายอีกนะมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากปลากานะมีอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่โตๆการก็จะหาของอื่นมาเหมือดเขาเรียกว่ามาเหมือดให้แบบว่าให้ได้จานใหญ่ๆกินก็ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะการก็จะเพิ่มเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำไว้นะคะให้นุ่มเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะปริมาณตามความชอบเลยค่ะการใส่ไปประมาณ 6-7 ดอกดอกน้อยๆนะคะดอกไม่เยอะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะยังเยอะไม่พอการก็จะเพิ่มหมูสับค่ะเข้าไปด้วยนะคะประมาณ1ขีดค่ะอย่าใส่เยอะใส่พอรายๆเค้าเรียกใส่พอรายๆนี่เพิ่มความเยอะเข้าไปเยอะเยอะแล้วก็ต้องมีความแซ่บนี่เลยจ้าพริกกับกระเทียมนะคะกระเทียมการจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะวันนี้ 4-5 กลีบโตหน่อยการใช้บุเสร็จแล้วการก็สับให้แบบหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความแซ่บค่ะด้วยพริกจินดาค่ะสีแดงนะประมาณ 4-5 เม็ดนี่แบบนี้เลยค่ะลำดับสุดท้ายพระเอกของเราปลาอินทรีจ้านี่เลยปลาอินทรีค่ะ1แว่นชิ้นโตๆแบบนี้นะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยแบบแตกต่างแน่นอนค่ะมาค่ะลงมือทำกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราจะมาจัดการกับปลาของเรานะปลาอินทรีอ่ะการจะต้องเอาไปทอดก่อนเพิ่มรสชาติให้กับปลานะคะมีความเค็มแปร่มๆนะการจะโรยเกลือป่นค่ะทาเกลือป่นบางๆนะคะลงบนชิ้นปลาทำให้ปลามีรสชาติแล้วก็พอเวลาทอดนะคะเขาก็จะได้ไม่ติดกระทะนะคะนี่ปะเหมือนปะแป้งเลย นิดหน่อยพอโอเคค่ะประมาณนี้พักไว้ก่อนค่ะหมูสับค่ะหมูสับเพื่อนเคยเป็นไหมพอเวลาผัดอะผัดนานๆละเขาจะแห้งเขาจะแข็งเขาจะไม่มีความนุ่มเรามาเพิ่มความนุ่มให้กับหมูสับกันดีกว่าไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวโดยการจะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหมูสับ1ขีดนะคะซีอิ๊วขาวสักประมาณครึ่งช้อนเนี่ยค่ะนี่เหมือนกับการหมักอะค่ะแล้วก็เคาเขาก็จะช่วยได้นะคะพอเวลาเอาไปผัดแล้วเขาก็จะไม่แห้งไม่แข็งนี่เพิ่มความนุ่มให้กับหมูสับนะคะใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะค่ะเดี๋ยวจะมาแย่งซีนปลาอินทรีเราซะหมดนี่เอาแค่พอรายๆพอแค่นี้พอเอาโอเคค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะให้เพื่อนนะคะใส่น้ำมันค่ะสำหรับทอดปลานะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะไม่ใช่น้ำมันใหม่นะคะเป็นน้ำมันรอบที่สองแล้วค่ะเหลือจากทอดปลารอบที่แล้วค่ะรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะนี่ค่ะน้ำมันร้อนนะคะเพื่อนเบาไฟเหลือไฟกลางค่ะชิ้นปลามันของเรานะคะปลาอินทรีค่ะพร้อมลงทอดจ้าค่อยๆทอดไปนะคะใช้ไฟกลางค่ะในการทอดนะคะตอนในระยะแรกที่เราใส่ปลาลงไปชวมลงไปในน้ำมันนะคะนี่เลยค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยนะคะรอให้ปลาเขาสุกเหลืองด้านนึงนะคะเนี่ยค่ะปลาเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเขาก็จะล่อนออกจากกระทะแบบนี้ค่ะนี่เลยจริงๆแล้วอ่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ของการนี้ใช้น้ำมันรอบที่สองนี่นะแป๊บเดียวเองเขาก็จะเหลืองสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ติดกระทะได้นะคะเหลือครบชิ้นอีกแล้วค่ะปลาของการนะคะรอบนี้นะคะการไม่ได้ใช้แป้งไม่ได้ใช้อะไรเป็นตัวช่วยนะคะการใช้แค่เกลืออย่าทาเยอะนะต้องระวังด้วยเรื่องเกลือที่ทาปลานะบางทีนะการเคยเป็นก็แม่บอกว่าอ้าวใช้เกลือทาสิใช้เกลือโปะก่อนปลาสดเนี่ยใช้เกลือลูกๆก่อนไอเราก็ไม่รู้ไงโอ๊ยใช้เกลือก็เกลือไงโอ้โหโปะเต็มที่เลยทีเนี้ยพอเวลาสุกออกมาแล้วว่าเขาสุกออกมาแล้วใช่ไหม
คือมันยังไม่ได้ทันเค็มถึงเนื้อในหรอกมันก็เค็มแค่ผิวๆอะแต่มันเค็มมากเค็มมากเกินเลยเค็มสีอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่ไหวเนาะแต่เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องการใช้เกลือนะคะแต่จริงแหละทุกอย่างอะมันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะเราครั้งแรกหรือทำไม่ค่อยได้ทำประจำหรือเราไม่รู้เนี่ยเราก็กะมันไม่ค่อยถูกเนี่ยค่ะวิธีเช็คนะคะว่าปลาสุกถึงเนื้อในหรือเปล่าให้เพื่อนใช้ตะหลิวกดค่ะถ้ากดแล้วถ้ายังเขายังไม่สุกอ่ะเขาจะดังแฟ่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 น้ำมันอ่ะอันนี้กดดูแล้วก็โอเคค่ะไม่แฟ่นะคะได้ยินแต่เสียงน้ำมันเดือดเขาจะเป็นน้ำอ่ะถ้าเกิดการกดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขายังไม่สุกนะเขาจะเป็นน้ำแล้วเขาก็จะออกมาแล้วเขาจะดังแฟ่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 เขาจะไม่ใช่เสียงแบบนี้ค่ะอันนี้เกือบใช้ได้แล้วนะคะจะเย็นๆค่ะทอดปลานะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนเนาะค่อยทอดไปค่ะปลายกลางค่ะไม่แฝ่แล้วนะเหลืออีกนิดเดียวเกือบใช้ได้แล้วค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเหลืองสวยประมาณนี้ทั้งสองด้านแล้วนะคะจางก็จะตักปลาขึ้นพักไว้ก่อนค่ะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่เลยปลาอินทรีย์สวยๆค่ะค่ะนะคะตอนนี้นะคะการก็เทน้ำมันที่ทอดปลานะคะออกไปแล้วค่ะเหลือไว้สำหรับผัดนะคะเราจะมาผัดขึ้นช่ายกันค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนเอาพริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยเห็ดหอมเนี่ยค่ะลงไปเจียวด้วยเขาจะให้ความหอมนี่หอมตามชื่อก็แหละก็เป็นเห็ดหอมนะคะบอกเลยค่ะจานนี้ใหญ่อีกแล้วค่ะตามด้วยหมูสับค่ะใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมพอใส่หมูสับปุ๊บน่ากินทันทีเลยติดค้างเรื่องไหนนะการว่าจะเล่าการหั่นผักการหั่นผักไม่ใช่เฉพาะหั่นขึ้นช่ายนะความสั้นความยาวอ่ะเขาจะมีความหมายถ้าอยู่ในครัวสมัยเด็กๆอ่ะนะถ้าอยู่ในครัวกับพ่อกับแม่เงี้ยจะพ่อหรือแม่เงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังเขาจะมีเรื่องเล่าว่าอย่างหั่นให้หั่นถูกยาวถ้าหั่นยาวเกินโอ้ยแสดงว่าต่อไปอ่ะถ้ายาวเกินใช่ไหมเขาก็จะบอกด้วยความที่เป็นเด็กก็จะไม่รู้ว่านักสั้นยาวขนาดไหนอะไรไงเดี๋ยวผัดข้างหน้าการจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยซีอิ๊วนะคะเอ้ยไม่ใช่ซีอิ๊วค่ะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนประมาณ1ช้อนค่ะใส่ไปเลยค่ะจะจบไหมเนี่ยเรื่องเล่าตามวันเนี้ยนะเลยค่ะไม่หอมเลยนะคะเติมน้ำเปล่าค่ะให้พอมีน้ำแบบขลุกขลิกนะคะหลังจากนั้นให้ใส่ซอสปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนนะคะระวังค่ะอย่าให้เค็มมากตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาชิมรสชาตินะคะให้ได้ดั่งใจนะคะเขาบอกว่าต่อเรื่องเล่าการหั่นผักสั้นยาวค่ะมีผลนะคะเขาจะบอกว่าเอ้ยหั่นผักยาวเกินจะได้สามีไกลบ้านถ้าหั่นสั้นๆแสดงว่าได้สามีใกล้บ้านนี่แหละตรงนี้แหละโหมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ก็มันก็ทำให้เราสนใจที่จะอยู่ในครัวไงเพราะเรื่องเล่านี่แหละเอาจ้าหลังจากปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะใช้ยำงามเลยนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะตอนนี้นะคะไม่ต้องผัดนานเกินเนาะเอาแค่พอขึ้นข้าวสุกค่ะแค่นี้ค่ะปิดแก๊สเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
พร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มปริมาณได้จานใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะผัดแค่ปลาชิ้นเดียวชิ้นก็ไม่ได้ใหญ่มากมายก็ชิ้นโตๆหน่อยแล้วก็นี่เลยค่ะผัดขึ้นช่ายนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะทำง่ายๆนะคะนี่ก็จะได้จานโตๆกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งเมนูทำง่ายๆง่ายมากๆเลยนะคะลองทำกันดูค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ